ันนี้เป็นท่อหรือเป็นอะไรคะเดินข้างบนเลยครับอันนี้เดินข้างหน้าหน่อยไหมอ่ะพ่อทำอะไรอยู่แล้วครับแล้วแฟมข้างหน้าหน่อยครับแฟมขึ้นได้ช้าเลยหรอต้องเดินขึ้นมานะลูกแฟมขาขึ้นได้นิดนึงค่ะต้องเดินต่อไปค่ะใส่ใส่ใส่ในขาทั้งหลังขนมขนมนะคะแล้วเป็นนะคะเดี๋ยวขอที่ข้างหน้าพี่ต้องเตะขยับหน่อยค่ะโอเคพร้อมนะฮะไปอ่ะเฟรมขาวันนี้มาแจ้งความขอพรเรื่องอะไรลูกแจ้งความดำเนินคดีเรื่องโดนตัดต่อภาพขาเป็นภาพโป๊ค่ะที่เราโพสลงไอจีเลยที่โพสลงไอจีค่ะเห็นว่าเราได้รับรูปนี้มานานมากเลยด้วยกับรูปกันมาแบบนี้คือได้รับมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างหื่นแต่ว่าครั้งนี้มันมาเป็นรูปเลยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วค่ะอันนี้คือไม่คือคนเดียวกันหรือว่าน่าจะคนละคนค่ะมีหลายคนมากๆส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้เราโดนคุกคามยังไงบ้างคะโดนคุกคามทั้งในคอมเมนต์ค่ะแล้วก็เวลาลงรูปอะไรเงี้ยถ้าไปดูคอมเมนต์ในเพจก็จะแบบโดนคุกคามแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วนะแค่ข้อความที่คุกคามอันนี้แบบเป็นรูปมาเลยค่ะเขาส่งมาให้เหรอคะหรือยังไงเราถึงได้ทราบว่ามีเหมือนแฟนคลับไดเรกเมสเซจมาให้ว่าเขาไปเจอมาอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนรูปเราเข้าไปเช็คไหมคะว่าเขาโพสอะไรเกี่ยวกับเรายังไงบ้างก็ก็เช็คเลยค่ะว่าแบบมีเพจไหนบ้างที่ตัดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในทวิตเตอร์เขานำไปใช้ยังไงบ้างตัดต่อเสร็จเขาไปนำไปโพสต์ส่วนตัวหรือนำไปใช้ยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะรับตัดต่อภาพโป๊ดาราคือเขารับเหมือนรับตัดต่อให้เลยอย่างเงี้ยหรอรับตัดต่อภาพโป๊ดาราไม่ใช่แค่หนูที่โดนนะคะถ้าเข้าไปดูก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนโดนเหมือนคือเขาทำเหมือนเขาทำไอ้เขาทวิตเตอร์เพื่อรับตัดต่อรูปดาราใช่ค่ะรับตัดเหมือนรับจ้างรับตัดต่อรูปโป๊ดาราเลยอันนี้ในทวิตเตอร์เนาะอันนี้ทวิตเตอร์ค่ะก็คือเขานำไปหารายได้ด้วยหารายได้ค่ะเพราะว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรรับต่อเนาะก็จะมีรายได้แล้วก็มีเลขบัญชีมีอะไรเงี้ยค่ะเราได้เข้าไปดูว่าของเราเนี่ยเราโดนกระทำมานานแค่ไหนแล้วครับเฟนเพิ่งเห็นเหมือนกันค่ะที่หนูเจอหนูก็เจออันนี้แล้วก็เจอมีหลายเจ้าอะไรด้วยมีหลายเจ้าค่ะอันนี้อุ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ค่ะที่ตัดต่อหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบสำเร็จความใคร่ใส่รูปหนูก็ตามเอออันนี้หนูก็โดนไอ้สำเร็จความใคร่ใส่รูปหนูหนูก็รู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วเพราะว่าปกติหนูโดนบ่อยมากเออคือตอนเห็นภาพครั้งแรกคือช็อกใช่มั้ยคะช็อกค่ะพอรู้สึกว่าคือมันรู้แหละว่าเป็นรูปตัดต่อแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันขนาดนี้ค่ะก่อนหน้านี้เราเองก็โดนคามทางข้อความอะไรอยู่แล้วแต่อันนี้เราเห็นแล้วเราแบบยอมไม่ได้จริงๆอันนี้ยอมไม่ได้จริงๆค่ะรู้สึกว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นดาราหรือไม่เป็นดาราไม่มีใครควรโดนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ชอบมีคอมเมนต์มาว่าเป็นดาราก็โดนมันปกติแหละสำหรับหนูมันไม่ปกติค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไม่มีใครควรโดนอะไรแบบหนูได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้ยังไงบ้างอย่างมากเลยก็คือทางจิตใจค่ะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ปลอดภัยหนูรู้สึกว่าแบบหนูไม่อยากออกไปข้างนอกเลยตอนนี้โควิดก็ต้องกลัวโรคจิตอีกใช่ค่ะอย่างตอนนี้ตัวกฎหมายเมื่อกี้ที่ได้เข้าไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เขามีรับแจ้งเรื่องอะไรบ้างก็รับแจ้งก็คือที่แน่ๆเลยผิดพ.ร.บ.คอมค่ะแล้วก็คือเขาก็จะตามให้ถึงที่สุดค่ะจิตเจ้บอกว่ารู้ตัวคนทำแล้วไม่เชิงว่ารู้ตัวแต่ว่ามีเบาะแสค่ะก็เลยพยายามให้เจ้าหน้าที่ไปตามต่อเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วอันนี้คือเราไปสืบมาเหรอคะหรือว่าไงคะที่เรารู้เบาะแสมีแฟนคลับคอยดูให้ช่วยค่ะโทษยังไงบ้างคะเจ้าหน้าที่ได้บอกไหมว่าโทษจะปรับเท่าไหร่บ้างมีทนายขาโทษยังไงบ้างคะโทษมีอะไรบ้างคะมันก็มีโทษจำและปรับนะครับเดินเข้ามาในพรบ.คอมมันก็ผิดมาตรา14มาตรา16เอาภาพลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และมีการตัดต่อภาพโทษจำปรับจับนี่เท่าไหร่บ้างคะมันมีโทษตั้งแต่5ปีปรับ 100,000 และอีกมาตรานึงโทษ3ปีปรับ 200,000 ขั้นตอนการดำเนินคดีดำเนินการของเราตอนนี้ต้องเป็นยังไงคะเจ้าหน้าที่ได้บอกต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะสืบหาว่าใครเป็นเจ้าของเป็นคนตัดต่อและเป็นใครเป็นคนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ระยะเวลาการสืบสวนนานแค่ไหนคะต้องถามพนักงานสอบสวนแต่ผมก็จะติดตามพนักงานสอบสวนอีกทีเพราะทางเราต้องให้การเพิ่มเติมอีกนัดอีกทีวันไหนครับ
เดี๋ยวผมรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วก็จะประสานทางพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนตอนนี้มีทั้งหมดกี่เจ้าที่เอารูปเราไปตัดต่อตอนนี้ที่เจอชัดๆอ่ะ2เจ้าค่ะจอดหนูเชื่อว่ามีอีกก็พยายามค่ะยืนยันว่าเราไม่ยอมความเรื่องนี้ไม่ยอมค่ะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะจริงเราอึ้งไม่อยู่ธุรกิจนี้โผล่มาหนูเพิ่งเคยเห็นหนูเพิ่งรู้ว่ามันมีธุรกิจตัดต่อรูปโพดาราที่แบบมันเป็นธุรกิจเลยอ่ะหนูรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหารายได้จากความทุกข์ของคนอื่นนะคะมันคงไม่ดีเนาะเราได้เราในนั้นนะคะมีใครบ้างที่เป็นดาราที่เราเคยเจอที่เรารู้จักมีไหมลูกเมื่อกี้เพิ่งเห็นในห้องสืบสวนเลยก็มีพี่ปุ๊กลุกด้วยค่ะแล้วก็ล่าสุดที่คุยกันมีน้องมุกวรณิตที่โดนค่ะน้องมุกก็แจ้งแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้กระทบกับงานเราใช่ไหมลูกไม่ได้กระทบกับงานแต่กระทบด้านจิตใจมากกว่าค่ะเราแวงเวลาออกไประแวงพี่เนี่ยวันนี้แบบหนูปิดจะถึงคอแล้ว หนูรู้สึกว่าแบบมันมีใครมองอยู่หรือเปล่ามันมีใครที่เวลาเราลงรูปมีใครจะเอารูปเราไปตัดต่อเป็นรูปไหนอีกอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบหรือร้ายแรงสุดมีคนเข้าใจผิดไหมว่าเอ้ยเป็นเราหรืออะไรใช่หลุดเราจริงๆหนูก็กลัวเหมือนกันว่าคนที่เขาไม่รู้ก็มีอ่ะว่ามันเป็นรูปตัดต่อจะเข้าใจว่าเป็นรูปหนูหรือเปล่าถ้าเจอเขาเท่าที่ตามจับตัวแล้วเจอเขาเฟรมจะบอกอะไรอยากบอกเราคนรู้ดีไหมอยากบอกว่าหยุดเถอะค่ะพอแล้วเพราะว่าการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีค่ะแล้วก็คุณจะได้รับการดำเนินคดีแน่นอนค่ะเราได้มีการไปพูดคุยกับเขานอกรอบไหมอาจจะแชทไปหรืออะไรเงี้ยคุยกับเขาคนที่โพสไหมไม่มีค่ะเขาไหวตัวแล้วรีบปิดเพจไปก่อนเลยก็ปิดเพจไปแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหลักฐานไม่ทันใช่ค่ะแค่เขาทวิตเตอร์ใช่ไหมเขาทวิตเตอร์ค่ะใช่อันนี้เจอแค่ในทวิตเตอร์ค่ะหลังเราโพสไปมันมีบอทแสกอื่นๆที่แฟนคลับหรือว่าคนทั่วไปส่งมาให้หนิงไหมลูกจำเป็นผู้หญิงที่หลากหลายอาชีพมากไม่ใช่ดาราส่งมาว่าโดนเหมือนกันหรือว่าดาราด้วยกันอย่างที่บอกน้องมุกวรณิตอะไรเงี้ยก็มาบอกว่าหนูก็โดนหนูก็เลยรู้สึกว่านั้นท่านการที่หนูแจ้งความเนี้ยไม่ได้ช่วยแค่หนูคนเดียวหนูรู้สึกว่าหนูช่วยทุกคนเป็นกระบอกเสียงเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนค่ะโอเคขอบคุณค่ะเสื้อผ้าพี่กีเตรียมอุปกรณ์ทำงานส่งทำงานส่งดีมากลูกทนายช่วยถืออันเถอะทนายช่วยถืออันคุณพ่อคุณพ่อเข้ามาเลยครับแต่ช่วยถือด้วยโอเคมาหาไม่ได้เป็นนักการเช็ดไม่เช็ดก็ห้ามเช็ดไปดูครับ